สวัสดีครับวันนี้รายการกรุงเทพต้องมาก่อนจะนำเสนอเกี่ยวกับการเรียกที่มาของกม.บนถนนรามอินทราว่ามาจากไหนซึ่งในเนื้อหาก็มีความเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและมีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลพื้นฐานว่าทำไมคนที่อยู่แถวนั้นหรือพักอาศัยแถวนั้นหรือคนที่ผ่านเส้นบนถนนรามอินทราว่าทำไมถึงต้องมีการเรียกกม.2 กม.4 กม.8สำหรับในการเรียกป้ายรถเมล์ตลาดที่อยู่อาศัยแหล่งชุมชนและสำหรับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ได้ผ่านแถวนั้นก็ตามก็มีคำถามว่าทำไมถึงมีการเรียกแบบนั้นที่มาของถนนหมายเลข304เป็นถนนที่มีความดูแลโดยกรมทางหลวงถ้าเราจะพูดแบบทางการง่ายๆก็คือถนนทางหลวงหมายเลข304ซึ่งมีถนน6เส้นทางที่มีความเกี่ยวข้องมี2ใน6เส้นทางที่มีความเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้แก่ถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทราโดยแน่นอนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียกกม.นั่นคือหลักกิโลเมตรจุดเริ่มต้นของหลักกิโลเมตรแรกๆถ้าตามข้อมูลวิกิพีเดียของถนน304จุดเริ่มต้นของถนน304แยกปากเกร็ดคือหลักกิโลเมตรที่0แนวเส้นทางก็จะผ่านเมืองทองธานีสู่ราชการไปสิ้นสุดที่วงเวียนหลัก4และจุดเริ่มต้นต่อไปคือถนนรามอินทราผ่านสนามมวยลุมพินีผ่านแฟชั่นไอแลนด์และไปสิ้นสุดที่แยกมินบุรีแน่นอนว่านี่คือเนื้อหาที่คุณอาจจะเข้าใจแล้วว่าการเรียกกม.หรือหลักกิโลเมตรว่าทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูคำตอบคือถ้าดูแนวเส้นทางจะเข้าใจว่าถนน2เส้นทางดังกล่าวที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในวิดีโอชุดนี้ก็คือถนนรามอินทราเกี่ยวข้องกับชื่อสถานีรถไฟฟ้าที่ถามว่าทำไมถึงต้องมีการเรียกกม.ไม่ใช่ว่าชื่อสถานีรถไฟฟ้าแต่ตำแหน่งที่คนยังพอไม่รู้ว่าตรงไหนคือการเรียกกม.2ตรงไหนคือการเรียกกม.4กระผมได้สรุปตำแหน่งไปที่เรียบร้อยแล้วว่าที่ไหนคือกม.2ที่ไหนคือกม.4ที่ไหนคือกม.9เราได้สรุปโดยการทำตารางขึ้นมาหากคุณได้เห็นตารางทั้ง3ช่องเกี่ยวหลักกิโลเมตรตำแหน่งใกล้เคียงและสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงนั้นเราเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงมันคือจุดเริ่มต้นนั่นเองกม.0ตำแหน่งใกล้เคียงคือวงเวียนหลัก4สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีวัดพระศรีมหาธาตุกม.1ตำแหน่งที่ใกล้เคียงคือเซ็นทรัลรามอินทราสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีรามอินทรา3กม.2คนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หรือคนที่ผ่านแถวนั้นคุ้นเคยกับชื่อนี้อย่างมากตำแหน่งใกล้เคียงคือแยกลาดปลาเขาสถานีรถไฟฟ้าคือลาดปลาเขานั่นเองกม.3ตรงจุดนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีสถานที่อะไรบ้างที่มีความใกล้เคียงกระผมก็เลยใช้ปั๊มน้ำมันปตท.รามอินทรากม.3เป็นตำแหน่งกม.4ตำแหน่งใกล้เคียงคือตลาดรามอินทรากม.4และแยกมายาลาฟสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีรามอินทรากม.4และสถานีมายาลาฟกม.5ตำแหน่งใกล้เคียงคือทางพิเศษฉลองรัตน์ใกล้กับสถานีวชรพลกม.6ตำแหน่งใกล้เคียงคือแยกนนจันทร์สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีรามอินทรากม.6กม.7ตำแหน่งใกล้เคียงคือตลาดรามอินทรากม.7กม.8คนที่อยู่แถวนั้นผ่านเส้นทางนั้นเขาคุ้นเคยอย่างดีว่ากม.8นั้นคืออะไรกม.8สถานที่ใกล้เคียงคือแยกคูบอนกม.9ตำแหน่งใกล้เคียงคือตลาดรามอินทรากม.9โรงพยาบาลศิริแพทย์สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีรามอินทรากม.9กม.10สถานที่ใกล้เคียงคือแฟชั่นไอแลนด์สถานีวงแหวนรามอินทราซึ่งตอนนั้นชื่อสถานีเดิมคือสถานีวงแหวนรอบนอกเขาได้เปลี่ยนชื่อสถานีใหม่แล้วก็คือสถานีวงแหวนรามอินทรานั่นเองกม11ตำแหน่งคือสะพานรามอินทรากม11นั่นเองสะพานที่อยู่ใกล้กับไอที่จะเข้าแฟชั่นไอแลนด์นะอยู่ตรงนั้นแหละกม12ตำแหน่งใกล้เคียงคือจุดตัดถนนสวนสยามและรามอินทราสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีนพรัตน์กม13จุดตัดถนนพญาสุเรนรามอินทราสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีบางชันและสุดท้ายกม14ตำแหน่งใกล้เคียงคือแยกมินบุรีสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียงคือสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถ้าเราดูจำนวนทั้งหมดมีทั้งหมด15จุดแต่ในความเป็นจริงแล้วมีทั้งหมดเพียงหลักกิโลเมตรที่14ของบนถนนรามอินทราเรื่องชื่อสถานีนั้นทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าคำตอบจากรฟม.ก็คือมีการปรับเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถจดจำชื่อสถานีได้ง่ายขึ้นและสะดวกต่อการเดินทางโดยยกตัวอย่างเพียง3สถานีได้แก่สถานีรามอินทรา31ชื่อใหม่คือสถานีรามอินทรากม4สถานีรามอินทรา40ชื่อใหม่คือสถานีรามอินทรากม6และสุดท้ายสถานีรามอินทรา83หรือสถานีศิลแพทย์เป็นชื่อสถานีรามอินทรากม9คนที่อยู่แถวนั้นเขาเข้าใจดีว่าหลักกิโลเมตรตรงนั้นตรงนี้คือการวางโซนหลักกิโลเมตรที่เขาวางไว้ทำให้คนแถวนั้นเข้าใจว่ากม2กม4กม8ดังกล่าวนั้นคือวางตำแหน่งจากการวัดระยะถนนรามอินทราหลักกิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ผมพาทำวิดีโอชุดนี้สั้นๆก่อนจากไปถ้าคนที่อยากจะรู้ตำแหน่งอยากจะทดลองอยากจะทดสอบว่าตำแหน่งของกม2กม4กม8นั้นอยู่ตรงไหนผมขอแนะนำว่าให้ไปทดลองวัดระยะโดยการใช้ Google Map มาวัดระยะทางบนถนนรามอินทราจะได้ที่มาได้อย่างแน่นอนแต่ชื่อสถานีที่ถูกเปลี่ยนไปบางสถานีนั้นยังไม่ใช่ชื่อจริงที่จะเรียกสถานีรถไฟฟ้าเหมือนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีชื่อสถานีศรีปทุมซึ่งในตอนแรกก็เป็นสถานีบางบัวพอต่อมาก็เป็นชื่อสถานีศรีปทุมแต่สุดท้ายก็เป็นสถานีบางบัวชื่อสถานีศรีปทุมนั้นมันเป็นเพียงแค่เครื่องประดับเป็นเพียงแค่ตำแหน่งการระบุว่าอยู่ตรงไหนยังไม่ได้ประกาศเลยว่าเป็นชื่อสถานีรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากรู้ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั้นก่อสร้างเสร็จแล้วและเตรียมเปิดให้บริการก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าอีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะตำแหน่งที่ปรากฏว่าตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้านั้นกำลังก่อสร้างอยู่ว่าอยู่ตรงไหนสำหรับโครงการนี้แน่นอนว่ามันล่าช้าจะเปิดให้บริการอย่างช้าคือต้นปี2565ขอขอบคุณที่ติดตามและขอขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ